แก้มจะแกล้งนะคะพูดถึงแฟนเก่าแก้มดีนั่นแหละสมัยนะตอนแรกมันคบใครใช่ป่ะคือตอนนี้คือเกาหลีจริงเหรออยากเห็นหน้ามันชื่ออะไรนะทีทีอะไรนะแป๊บนะก็มาบอกไปเจอเลยนะเขาก็ไปได้ก็อยากรู้เฉยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแองกี้ชาแนลเช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เลียวมากเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวจะไลฟ์ฟังก็คือแก้มเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเดี๋ยวแก้มจะแกล้งนะคะพูดถึงแฟนเก่าแกล้งดีนั่นแหละตอนแรกก็นั่งคิดกันแล้วแหละว่าแบบจะเอาไงให้เนียนดีเพราะอยู่ดีจะมาแบบพูดขึ้นมามันโป๊ะอ่ะมันจะต้องมีเรื่องของการที่แบบเพื่อนโทรมาแล้วก็เมามอยเว้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคุยว่าคิดถึงซึ่งขอพูดตรงนี้ก่อนว่าสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะมันคือเรื่องสมมติเดี๋ยวแบบแฟนเก่ามาดูจริงแล้วแบบอุ๊ยคิดถึงเขาหรออะไรอย่างแบบมันก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรกันเลยแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่จะพูดกันเนี้ยมันจะแบบดูแบบคิดถึงมากเลยนะนิดนึงซึ่งเดี๋ยวต้องหาตัวละครก่อนอันดับแรกคือนั่งคิดมานานแล้วแบบเอาใครดีวะก็ต้องอีหวานแล้วแหละอีลำยองแต่ไม่รู้มันจะทำมันจะยอมไหมคือมันสนิทกันเว้ยกับแฟนเก่าคนเดิมค่ะคนดีคนเดิมยองมึงคุยได้ปะได้ดิคุณรถว่าไงก็คืออย่างงี้กูจะทำคอนเทนต์ประมาณว่าแบบแกล้งรูบี้แล้วโดยที่พูดถึงแฟนเก่าก็คือนั่นแหละกูเลยกะว่าเดี๋ยวจะให้มึงเป็นแบบโทรหากูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดว่าแบบน้องหน้าตาดีมากเลยอะไรเงี้ยอ๋อได้ดิวะเดี๋ยวเราแค่เตรียมกันว่าตอนไหนอะไรไงเดี๋ยวกูให้กูขึ้นรถก่อนเออว่ามีเรื่องจะเมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้กูขึ้นรถก่อนแล้วก็แป๊บนึงนะใครค่อยเข้ามาแป๊บนึงแต่งตัวอยู่ลูบี้กูรอห้องอยู่แล้วมันเคาะประตูคอยฟังนะเราก็จะฟีลแบบว่าโทรมาแล้วแบบน้องหน้าตาดีมากเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องหวานๆนะหวานๆหวานๆเดี๋ยวเราค่อยไหลๆกันตอนนั้นแหละอยากรู้ว่าเรื่องเกิดแล้วติจะเกิดอยู่กูบ้างก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไงเดี๋ยวกูขึ้นรถก่อนแล้วกูค่อยโทรหามึงได้จ้าเออสันบายค่ะแม่บายแย่ตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวละคร1แมทเดี๋ยวหาตัวละครที่2แก้มวางแผนไว้ว่าถ้าแบบวันเดียวทีเดียวเงี้ยคือตามนิสัยแล้วลูบี้จะไม่ใช่คนแบบเฉียวขึ้นมาเลยหรือว่าวิ่งอะไรวะวายๆเลยแต่มันจะมีความแบบเหมือนนิ่งๆก่อนอ่ะแล้วก็แบบดูเหมือนดูเชิงว่าแบบคือมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแบบไม่ได้โวยวายเลยใช่ป่ะถ้าสเต็ป1อ่ะมันไม่โวยวายก็เดี๋ยวสัก2วันสัก3วันอะไรเงี้ยต้องลองหลายๆคนลองหลายๆคนคุยกับแก้มเดี๋ยวค่อยไปเตรียมกับอีกคนอื่นเอาแต่งหน้าก่อนแล้วเรื่องของเรื่องคือตอนนี้โจวิน่าเนี่ยเค้าเปิดวางขายแล้วนะสูตรใหม่ทุกคนที่เราใช้กันอยู่ทุกคลิปอ่ะแล้วก็มี2ไซส์นะคะให้ดูว่ามีไซส์30 ml ตัวนี้แล้วก็ไซส์จิ๋ว15 ml นะนะราคานี้ก็จะ490เองนั่นเองนะถูกมากแล้วก็คุ้มส่วนนี้850เนื้อดีมากเดี๋ยวเราให้ดูก่อนอันนี้ก็ใช้กับมือแล้วกันเนาะให้เห็นว่าแบบมันทาง่ายมี4เบอร์นะทุกคนรอบนี้ก็ปรับให้มันแบบมีความเหลืองขึ้นดูดิมันดีงามร่างกายอันนี้มันเนื้อจะบางกว่าสูตรเดิมเยอะมากๆเลยนะคะแบบใครใช้สูตรเดิมมารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดูหนาๆอะไรเงี้ยอันนี้จะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมากๆแล้วก็พวกนั้นก็จะเด็ดชีวิตจะดีขึ้นก็เกมเขาอยากจะทำให้เห็นไงว่าแบบฟองน้ำก็ได้หรือจะใช้มือก็ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาไปดูหารีวิวได้นะคะตาม YouTube ที่บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยคือแบบเขาก็ซื้อไปรีวิวกันนะมาซื้อก็รอดนะมาซื้อแก้มอ่ะแล้วก็เอาไปรีวิวแบบคือบริเวณตรงหน้าผากเขียวทุกคนยังเห็นป่ะยังมีรอยนิดหน่อยนึงอ่ะมันก็ต้องเติมนิดนึงไงนึกออกไหมเนื้อมันบางมากอาจจะเติมเฉพาะจุดนิดนึงคือจะมาบอกแบบคุณน้องคะแค่แบบปึ้งเดียวแล้วก็สิวหายเลยแกมันก็หลอกคนไปนิดนึงเนาะอยากเรียนเรือตรงๆไปมากกว่าว่าโอเคบริเวณไหนที่เป็นสิวเราก็ต้องแต้มเพิ่มนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยนะสีก็จางไปเยอะเลยโอ้ยตื่นเต้นอ่ะแก้มอ่ะเฉลยตอนหลังอยู่แล้วแหละแต่ว่าแก้มกลัวว่าแบบมันขึ้นตรงเลยนะแก้มกลัวว่าสมมติถ้าเกิดเล่นหนีไปใช่ไหมแล้วมันอ่ะเหมือนไปขุดเรื่องอดีตอะไรเงี้ยออกมาแล้วมาโกรธเราจริงๆลำบากเลยนี่ยิ่งร้านเหล้าเกือบจะได้เปิดอีกด้วยตอนนี้เผื่อไปเที่ยวอีกไม่ได้ปะแม่บ้านต้องใจกล้าหรอมันจะมีคลิปแบบกราบเท้ากราบแทะเท้าดูดิอะไรเงี้ยเพี้ยนอ่ะทางไหนเพี้ยนเพื่อนอีกคนหนึ่งไหมอีกคนหนึ่งฮัลโหลทำไรมาซื้อของแล้วก็กำลังจะไปต่างจังหวัดกูอ่ะกำลังจะอัดวิดีโอแกล้งรูบี้ใช่ปะจะเอาแบบว่าให้มึงเป็นคนโทรเหมือนกับโทรมาเมาเรื่องแฟนเก่าเรื่องนะได้เลยเธอเมาเรื่องเป็นมากเดี๋ยวกูเซนเซอร์ชื่อคือมึงต้องเหมือนกับว่าพูดแบบวันในอดีตมันเมามันเมาขึ้นมาว่าเออแก้มึงจำตอนนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถนัดเลยมึงถนัดเลยถ้ากูขอเขาหรือกูไลน์บอกแล้วมึงค่อยโทรหากูนะเออได้เออ thank you very much ค่ะไม่เลิศกูบอกแล้วว่าเพื่อนกูขาพร้อมมากจ้าพร้อมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยบุคคลประมาณ2คนก็น่าจะโอเคเนาะคือถ้ามากกว่า2คนมันจะแบบเอ๊ะมันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบอยู่ดีจะมาคุยพร้อมกันวันเดียวกันหรออะไรเงี้ยเอาทีละคนแล้วกันเนาะไปหวานก่อนแล้วก็ค่อยคุยกัน
เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้เสร็จแล้วก็เจอกันบนรถเลยโอเคป่ะแต่งกันจะเริ่มขึ้นแบบเย็บยนต์แล้วเดี๋ยวเราจะไปออฟฟิศใช่ป่ะเราก็จะนั่งรถไปแล้วก็ไอหวานจะโทรมาก่อนแล้วก็จะทำเป็นแบบเออถึงรูปนู่นนี่นั่นรอดไหมแล้วเดี๋ยวเจอกันบนรถเลยไลน์มาว่ามีเรื่องจะเมาส์ยังไงนะเออจำได้ปะที่เราไปโรงเรียนตอนนั้นสมัยนะตอนแรกมันคบใครใช่ปะเออใช่ทำไมไม่ก็ไปดูรูปไงตอนนั้นที่แบบไปมาง้อพอดีตรงบันไดอ่ะอ๋อที่นั้นกูกดเลยนะจำไม่ได้แล้วใช่ไม่รู้อ่ะเออแล้วมันมาทักหาครูแบบพี่หวานช่วยหน่อยกูไม่รู้ไงเออแล้วมันว่าไงบ้างวะก็ไม่ได้ว่าไงก็แค่นึกถึงตอนนั้นมันตลกดีตัวนั้นอ่ะมันมากดไลค์รูปกูในทีกูเลยเข้าไปส่องดูทำไมหรอเขาไม่ได้ติดตามไอจีนานแล้วว่าอยากเข้าไปส่องบ้างอ่ะหุ่นดีมากเลยหรอคือตอนนี้คือเกาหลีจริงหรออยากเห็นหน้าเขาไปดูแบบนึงนะไอจีมันชื่ออะไรนะทีทีอะไรนะแป๊บนึงนะแคปที่ดูเออแคปส่งมาในไลน์หน่อยดิคือเห็นมันตกใจอ่ะคือแบบใช่เชี่ยคิดถึงเลยอ่ะพูดถึงอ่ะแต่เย็นเด้อตรงนี้ต้องแบ่งกันเด้อแต่ว่านางน่ารักอยู่นะเว้ยตอนนั้นก็คือนิสัยแบบน่ารักจำได้เลยว่าอันนั้นคือเป็นรักแรกเลยนะมึงไอ้ขุนดับโอ้โหนายแคปมายังไงค่ะอยากเห็นเชี่ยเชี่ยดูกล้ามท้องนี่มึงใจเย็นคือสมัยก่อนอ่ะกูแบบเป็นแฟนมันใช่ป่ะคือเหมือนแบบฟิลแบบรู้ทุกอย่างคือมันจะเอาเกงไปตัดเออกูก็ไปกับมันกลับบ้านยันตอนเย็นก็กลับพร้อมกันแล้วแบบว่าเออคือมันเป็นฟิลแบบว่ารักใส่หัวใจวาวุ่นเลยอ่ะหัวใจวาวุ่นแต่พูดถึงก็คิดถึงนะเว้ยกูจำไม่ได้เลยว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะกูนึกไม่ออกเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะสรุปกูมาบ้านหรือกูมาบ้านทำไมเนี่ยแม่พอพูดถึงแล้วก็คิดถึงไอ้มึงแบบเอาดีๆแบบมันก็มีหลายโมเมนต์ปะวะที่แบบว่าก็ขยี้หัวใจอยู่ขยี้ขนาดไหนเราอย่าคอนดื้อเลยเหมือนมีครั้งนึงน้องก็เคยทักมาว่าแบบเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนัดเจอกันก็คือนานแล้วอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามึงไปเจอเลยไงถ้าสมมติกูไปเจออีกรอบนึงอะรูบี้ก็คงไม่ได้อะไรหรอกเนาะใช่ไหมเนาะไม่มันห่างมันผ่านมานานมากเลยนะมึงโอ้โหก็จะ10ปีแล้วปะเออมันจะถึงก็แย่แล้วจริงๆก็กูเปิดแบบตอนนี้กูก็เปิดลำโพงกูไม่คิดว่ามันจะอะไรนะมันไม่คิดอะไรแต่เขาไม่มีแฟนจริงๆอ่ะมึงกูไม่เห็นเลยหรือเขายังคิดถึงกูอยู่แล้วมันเป็นไปได้ปะวะที่แบบยังรักอยู่อะไรเงี้ยมิดมันจะเป็นงั้นได้ปะได้เออหรือเขายังอยู่กับกูอ่ะแล้วคิดดูตอนนี้กูสวยขึ้นเนาะสวยไปยี่แต่ยังมั่นใจไม่ได้ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คิดถึงอยู่นะลองทักเขาไปดิเออหรือกูลองทักเขาเขาน่าเขาเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่ามันไม่น่าจะหึงนะมันไม่น่าจะหึงนะนัดเจอกินข้าวไม่ได้นะกูไปด้วยก็ให้มึงนัดถ้ากูนัดมันน่าเกลียดอะมึงว่ามึงนัดแล้วกูไปไม่ได้กันก็ได้ป้าไม่เป็นไรเลยไม่แต่กูก็ไม่ได้นอกใจไงเข้าใจใช่ป่ะเออกูหวังเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเราก็พูดตรงๆได้เออไม่อยากรู้แหละว่าแบบสบายไหมอะไรยังไงแล้วยิ่งมันไม่มีแฟนอะเนาะถ้ามันไม่มีแฟนอะคือบางทีมันอาจจะแบบรออะไรป้ามึงเออเนี่ยไม่บอกให้เลยมึงทักไปคุยดีป่ะทำแบบเก่งๆได้อยู่วะเออเดี๋ยวคืนนี้ไปเมาอีกได้อยู่วะเออเดี๋ยวไงกูอัปเดตโทรไปเฮ้ยดิกล้ามท้องแบบทูบี้เร็วดิเนาะเป็นอะไรปะเนี่ยฮะไม่คือไอหวะมันทักมาพอดีเพราะแบบมันมีรูปแบบขึ้นของ Facebook อ่ะเหมือนแบบเคยรูปที่โพสต์ไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็นึกถึงขึ้นมาอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังเธอเป็นอะไรปะเนี่ยไม่คุยกับเขาล่ะเธอถ้าพูดถึงเธอตัดผมตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยปล่อยไว้ยาวๆเงี้ยทำไมก็ดูดีนะแบบเขาว่าน่าจะโอเคแต่เธอผมหยิกอะทำไม่ได้อะน้องต้องไปผมตรงแบบเนี้ยถ้าผมตรงแบบเนี้ยแกบอกไอ้กูว่าแบบเลิศไม่ได้ฟอก็เข้าไปดูไงไอหวานส่งรูปมาแต่มันไม่มีแฟนจริงนะเว้ยชิบหายละนานขนาดนี้ก็มันแปลกปะล่ะเธอคิดดูเอาแปลกไหมแต่ว่าเออน่าสนใจก็อยากจะไปเสือกเหมือนกันนะว่าแบบมันเป็นไงบ้างอะไรเนาะก็ถ้าหวานไปเจออะไรเงี้ยเขาก็ไปได้ปะก็อยากเสือกหาไงก็อยากรู้เฉยอ่ะนี่จะกินอะไรมือเรียนกินอะไรน่ะเธอเป็นไรต้องค่ะเขาหาของก่อนเธอลงไปก่อนเลยคุณลุงคะคุณเอาแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยคือตามหลักนิสัยลูบี้อ่ะถ้าแบบนิสัยแท้ๆเลยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะแบบไม่โวยวายเว้ยแล้วมันจะนิ่งๆแต่ว่าตอนนี้แก้มรู้สึกแล้วว่ามันเริ่มเคืองเพราะว่ามันเริ่มไม่ตอบเรื่องกินข้าวอะไรปกติถ้าบอกกินข้าวอะไรตอนเย็นเนี่ยมันจะต้องคิดเมนูมาแล้วเว้ยแล้วก็ปกติเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทะเลาะอะไรกันปกติดีๆเนาะป่ะแต่เดี๋ยวรอดูอันดับ2เดี๋ยวขอดึกๆกว่านี้
รูบี้มาหอมหมาดิบี้เฮ้ยเธอหมดแล้วมันมีอะไรไม่รู้เธอดิมันแผลอ่ะเธอดูดิรูบี้เขาพูดจริงเขาไม่แกล้งรูบี้มันเป็นสะเก็ดแผลรูบี้ไหนเธออ่านอะไรอยู่อ่านอะไรเธอทำไมต้องทำแบบนี้ผักทำไมไม่อยากมากลัวเนี่ยเธออยู่เธอปิดหนังสือแป๊บนึงเธอปิดหนังสือแป๊บนึงบอกไปดูหมาก่อนเขาโกรธจริงนะเว้ยเธอไม่ไปดูหมาเธอเป็นอะไรอย่างไม่เหลือเขาทั้งวันแล้วเนี่ยปิดไฟเธอเป็นอะไรอ่ะเอาจบเลยมันไม่เล่นด้วยแล้วก็มันก็ไม่หัวด้วยเธอเขาง่วงนอนมากเลยอ่ะอย่าเธอแล้วเธอเป็นอะไรไม่คุยกับเขาไม่ได้เป็นอะไรไงมึงจะถามทำไมต้องไหนเลยรอว่าเป็นอะไรวะก็มึงไม่คุยกับกูทั้งวันอ่ะทุกวันหนังสือมึงโกรธอะไรมึงก็บอกดิเออของมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยุ่งกันมากใช่ป่ะอยู่กันคนละชั้นตอนกินข้าวเงี้ยมันก็ไม่คุยเลยนะแต่เราอ่ะก็แบบเราก็ทำงานอ่ะเราไม่ได้สนใจแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะแล้ววันแรกแปลกตอนนี้เล่นต่อได้ไหมมึงเล่นของเราอ่ะเครียดว่ะเอาว่ะเดี๋ยวค่อยเฉลยตอนหลังแล้วกันเนาะก็ตามนี้ทุกคนรอทวนไปก่อนเป็นใครก็โกรธนะจริงเป็นกูนี่ตกหัวรุดแล้วนะป่ะเนี่ยแต่มันใจเย็นมากเลยนะมันก็คงคิดว่าเราแบบไม่ได้คิดอะไรเลยว่ะฮัลโหลฮัลโหลว่าไงมึงทำไรอ่ะกำลังกินเสียถี่ไหมกินเสร็จละมึงอะไรอะไรเสียงแบบนี้มีอะไรเสียงแบบนี้มึงเห็นรูปล่าสุดใน Facebook ป่ะน้องคนนั้นน่ะเดี๋ยวทำไมอย่าบอกนะลูกจะกับอีหวานเมื่อวานอีหวานก็เพิ่งโทรมาอีแซ่บมากอีรูปแซ่บมากโหกูเพิ่งเข้าไปส่องมาเมื่อวานเว้ยแล้วแบบหุ่นนางแบบหน้าแบบอุ๊ยเอาจริงคือถ้าสมมุติย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากจะเลิกหรอกเนาะหรอวะใช่หรอวะคือกูอยากรู้เรื่องราวว่าเป็นยังไงบ้างมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยเคแก้มเคแล้วนี่คุยกับเบียร์แป๊บนึงกูเห็นมึงอ่ะชอบแนวโอป้าโอป้าคนเนี้ยโอป้าไอ้คือกูอ่ะบอกรูบี้ละแต่ว่ารูบี้แม่งผมหยิกไอ้แบบแม่งไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะกูชอบผู้ชายผมตรงนะเว้ยเดี๋ยวมึงเมาอย่างเงี้ยรูบี้อยู่ปะวะรูบี้ไม่ไรมันไม่ถึงหรอกคือมันห่างกันมากี่ปีแล้วมึงเออไม่เข้าใจนะว่าแบบน้องก็แค่คิดถึงน้องก็ไม่เข้าใจนะมีบ้างโชว์แบบกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บมึงเดี๋ยวค่อยเมาโอเคมีไปออฟฟิศป่ะมีไปออฟฟิศป่ะเออไม่หาไม่ตอบอ่ะเข้าไปดิก็ถ้าเพื่อนไปเขาก็ไปไม่ก็เพื่อนอ่ะเพื่อนกันน้องกันอะไรเงี้ยแต่เธอไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะมันก็เป็นเพื่อนกันมันก็ติดตามของมันปกติอ่ะแหละถามทำไมก็น่าจะเป็นรูปล่าสุดอ่ะมันลงแต่มันแซ่บจริงอ่ะรูปล่าสุดอ่ะเนี่ยดูกล้ามท้องดิตะบึมฮึมเห็นแล้วเป็นรูปเราโอ้ยเป็นอะไรแล้วเธอถามอะไรก็เพื่อนเล่ามาไงเธอก็เฉยเฉยอ่ะตอบไปงั้นแหละไม่ได้รู้สึกหรอกก็คิดถึงแหละเธอเอาจริงจริงนี่อ่ะมันก็มีบ้างป่ะคนมันเคยรักอ่ะอ้าวไม่พูดแบบเนี้ยเอาเขาผิดอะไรอ่ะเธอสันดานอะไรพูดแล้วทำไมแรงขนาดนั้นอ่ะคือไม่ได้นอกใจไม่ได้อะไรเลยก็คือแค่เมาผู้หญิงเมากันอ่ะเธออยากให้เขาไปพูดรับหลังไงหรือว่าให้เขาแอบหรือไงเพราะว่ามึงกบเขียนมากกว่าไอ้พูดต่อหน้าเลยเธออย่าคิดมากเลยจริงไม่มีอะไรหรอกไปนะพูดดีๆเป็นอะไรเนี่ยไปแล้วสมมติว่าถ้าเขาคิดถึงจริงมันผิดหรอก็ไม่ผิดเขาไม่ได้พูดให้เธอรู้เขาก็นั่งคุยของเขาปกติเธอมานั่งตรงนี้เองเธอมานั่งตรงนี้เองคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเธอนอนยังอ่ะบิ๊กเธอปวดท้องอ่ะบิ๊กอย่าท้าหน่อยดิปวดท้องเสียปวดท้องพี่ถูกไว้ทำไมวะก็เธอ
ช่วงเสียงของจากท้องเนี่ยมีหยิบยาที่ไม่ปกติเราไปหยิบยิ้มให้หน่อยดีกว่าท้องเอาทำงานอยู่ไปนอนกันเถอะไปนอนกันไปคอมเมนต์แล้วมือก็มาดิเราปะป๋าอยู่เราปะป๋าอยู่ยาอะไรไม่ออกยาที่น้ำไหมที่น้ำไหมในหัวนะงั้นเธอก็ไปนอนไปเขาก็เหนื่อยแล้วนะโกรธใช่ไหมก็พูดว่าโกรธสิสิเธอโกรธเขาเรื่องหรอไม่ได้โกรธแล้วทำไมเสียงต้องดุดุเลยไม่ได้โกรธอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยติดคอมแล้วนะทิ้งแล้วนะไปเลยปิดคอมปิดคอมปิดคอมไม่มึงเป็นอะไรนะโอ้โหเรียกสนามคืออะไรที่บอกปวดท้องก็ไม่เห็นถามสักคำปวดยากินยาแล้วมันหายที่ไหนอ่ะก็รู้อยู่อ่ะต้องถามก่อนก็ต้องไม่ห่วงป่ะไม่เห็นก่อนก็เห็นทำถามไม่เห็นถามมันไม่เห็นจริงแล้วเพื่อจะปูบอกทำไมวะตอนแหลตอนแหลอะไรพูดดีๆดิเออไม่เล่นแล้วเป็นอะไรบอกความจริงก็ได้กูรอเล่นกูรอเล่นกูแกล้งมึงไม่ได้คิดถึงนี่กูรอเล่นเนี่ยเธอต้องโกรธแล้วไปเร็วๆทุกคนเป็นอยู่เป็นกำลังใจเพื่อนๆหน่อยมันไม่เชื่อนี่กูแกล้งเล่นจริงเนี่ยว่ามึงทำแล้วมึงทำมาเป็นอัดวิดีโอบอกบ้าไม่พอใจก็ทำแบบอัดวิดีโอไว้มึงบ้าเหรอคะเขาจะมาพูดต่อหน้าวะเอามึงอาจจะพูดเล่นๆแล้วมึงก็ทำเป็นแบบว่าเออไอ้ห่าเออว่าอัดวิดีโอกบเกลื่อนแต่มึงกูไม่ได้ว่าอะไรไงเขาก็พูดอยู่แล้วว่ารอเล่นไงไม่ว่าอะไรเออแล้วกูจะมาอัดวิดีโอกบเกลื่อนทำไมบรรยากาศอ่อนป่ะเธอเธอก็รู้ว่าเขาไม่ถ้าเขาจะคิดถึงเลยเขาพูดมาก่อนหน้าแล้วดิกบเกลื่อนอะเพิ่งทำเป็นต่อหน้าบ่วะเธอเขาไม่เล่นละมึงกูไม่เล่นไม่เล่นจริงๆแต่ว่ากูอัดวิดีโอแกล้งเล่นไม่ได้คิดถึงจริงๆเธอเสียใจเหรอเน่เป็นไรเนี่ยไปนอนไหมกูแกล้งเล่นกูไม่เล่นแล้วเนี่ยกูไม่เล่นเออก็หันมานอนดีอะโกรธดีเป็นไรอะหลังไม่เล่นเลยคนเลยนะทั้งจริงมีกี่กี่โมงแล้วเนี่ยตีสี่เล่นคอมไม่ถูกปกติได้ไงปกติมันไม่อยู่บนเตียงไงวะสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็คงหายไปต้องให้กินคิดเลยวันนี้แกมลาก่อนนะอย่าเล่นนะมึงอย่าเอาแบบนี้ไปเล่นกูมันอีหวานอีเบลมึงเตรียมตัวจ้ะพรุ่งนี้ได้เฟซไทม์เดี๋ยวหาว่ากูเตรียมอีกกูว่านะไปนอนก่อนนะทุกคนไม่เล่นแล้วใครให้กูไปแกล้งมึงเล่นเขาเอาเห็นกูว่าแล้วขาดเล่นจริงๆแค่จะบอกให้ฟังใครมันจะไปคิดถึงผู้ชายคนอื่นได้ล่ะนอนแล้วดีกว่าไม่มีกูแล้วมึงจะเสียใจไม่มีกูแล้วมึงจะเสียใจไม่มีกูแล้วมึงจะเสียใจเธออ่านหนังสืออีกนานปะเขาจะไม่เหมือนเธอแล้วเธอใจเย็นๆนะเขาผิดเองไม่ได้เล่นเลยเธอเสียใจจริงเหรอเธอโกรธไหมถ้าเขาไปเจออะฮะตูสายไม่มีสายตอบรับเลยงั้นก็จะเอาหมีเธอเข้าปากเขานะรัวเอาไปเหนื่อยมากพัก